สวัสดีค่ะวันนี้ป้ายก็จะมาแชร์สกินแคร์แนว anti aging กันบ้างเนาะปีนี้เนี่ยป้ายก็เข้าสู่วัย32แล้วเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพออายุเริ่มมากขึ้นสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราไม่ง่ายอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยจางๆความผิวห้อยย้อยผิวดูโทรมไม่กระชับรูขุมขนกว้างฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆเลยที่เราจะเพิ่มเข้ามาในสกินแคร์รูทีนก็คือพวก anti aging ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยในการผัดเซลล์ผิวลดการอุดตันของรูขุมขนซึ่งเรตินอลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถครอบคลุมความต้องการเหล่านี้ของเราได้และไม่จำเป็นว่าจะต้องอายุเยอะแล้วเท่านั้นถึงจะใช้นะคะเพราะว่าความเสื่อมของผิวเราเนี่ยถ้าป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดเหมือนกับว่าเราได้สตาร์ฟผิวเราไว้ได้แบบเร็วขึ้นนั่นเองและถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pure Retinol ที่ดีเกินราคามากๆหลายๆคนน่าจะนึกถึงชื่อนี้มาเป็นอันดับต้นๆเลยซึ่งก็คือ No7 ค่ะที่ต่างประเทศก็ดังมากด้วยคือเราได้ยินชื่อเสียงเขามาสักพักแล้วป้ายเพิ่งได้มาลองจริงๆจังๆในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เลยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงชอบกันป้ายก็ได้ลองใช้2สิ่งนี้คู่กันนะคะก็คือ No7 Advanced Retinol 1.5% Complex Night Concentrate แล้วก็ No7 Pure Retinol Night Repair Cream ตัวนี้นะคะเขาคือ Pure Retinol เข้มข้นที่สามารถช่วยลดเรื่องไฟลายไฟริงเกิลบนผิวฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใสดูกระชับเรียบเนียนสม่ำเสมอดูสดใสอ่อนเยาว์พูดง่ายๆก็คือทำให้ผิวดูเด็กลงนั่นเองและในท้องตลาดเปอร์เซ็นต์ของเรตินอลก็มีความหลากหลายมากตั้งแต่ 0.1 0.2 0.3% หรือว่า 1% ยิ่งเปอร์เซ็นต์มากก็อาจเพิ่มโอกาสในการระคายเคืองได้ของ No7 เนี่ยเขาเลยได้พัฒนาและมีการทดสอบจนค้นพบระดับสมดุลในการฟื้นฟูที่ดีที่สุดที่สามารถเห็นผลดีในปริมาณที่พอดีก็คือ Pure Retinol 0.3% ค่ะแล้วก็มีเมทริซิล 3,000 plus ส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์ที่ถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเขาจะช่วยเรื่องริ้วรอยได้ดีมากๆเลยแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงตามธรรมชาติของผิวเนี่ยให้ดูเด้งกระชับขึ้นด้วยอีกจุดเด่นของ No7 คือเขามีการใช้เทคโนโลยีแคปซูลห่อหุ้มเพื่อปกป้องไม่ให้ส่วนผสมเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็เป็นการค่อยๆปล่อยเรตินอลออกมาบนผิวช่วยลดโอกาสการระคายเคืองแล้วเขาก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะก็จะอ่อนโยนต่อผิวมากกว่าแนะนำให้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนค่ะในช่วงเดือนแรกเนี่ยก็ใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเพิ่มความถี่ขึ้นมาได้ส่วนตัวฝ้ายนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเพียงพอก่อนแล้วก็ทา No7 Advanced Retinol 1.5% Complex Night Concentrate นี้ลงไปตามด้วย No7 Pure Retinol Night Repair Cream ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของเรตินอลเข้มข้นที่ผ่านการทดสอบและถูกออกแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังว่าเป็นเรตินอลสูตรอ่อนโยนเพื่อผิวบอบบางระคายเคืองง่ายเขาก็จะช่วยในเรื่องการลดเลือนริ้วรอยช่วยผิวเรียบเนียนเต่งตึงขึ้นดูชุ่มชื้นแบบผิวที่ได้รับการฟื้นฟูป้ายว่าทั้ง2ชิ้นเนี่ยเขาทำเนื้อสัมผัสออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะทาไปแล้วผิวจะมีความฉ่ำแบบที่ไม่เหนียวเหนอะหนะพอตื่นมาแล้วลองจับหน้าดูผิวหน้าจะแบบนุ่มดีมากและนี่ก็คือหลังจากที่ฝ้ายได้ลองใช้มายังไม่ถึงเดือนว้าวอยู่นะเพราะเราก็มีความเอจจิ้งและประมาณหนึ่งเขาช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ดูสดใสขึ้นเยอะเลยเป็นอีกหนึ่งสกินแคร์ที่ฝ้ายรู้สึกว่ามีไว้ในรูทีนแล้วมันดีคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้นะคะสักสัปดาห์ละครั้งถึง2ครั้งอย่างเงี้ยเป็นการช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็ปกป้องผิวแบบไม่ให้มันเสื่อมโทรมเร็วเกินไปเราจะได้หน้าเด็กไปนานๆนะคะสำหรับ No7 Advanced Retinol 1.5% Complex Night Concentrate ขนาด 30 ml นี้นะคะราคา 1,400 บาทและ No7 Pure Retinol Night Repair Cream ขนาด 50 ml ราคา 1,300 บาทสามารถซื้อได้ที่ Boots ทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ผ่านแอป Boots Lazada หรือ Shopee ได้เลยค่ะถ้ามีสกินแคร์อะไรเด็ดๆน่าสนใจอีกฝ้ายก็จะมาแชร์กันเรื่อยๆนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย